ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้พามาดูนะครับอันนี้ปลูกหอมโดยใช้น้ํานะครับที่เห็นอยู่นี้คือใช้ขวด2ใบนะครับน้ําตัวนี้ได้จากการเลี้ยงหอยนะครับเลยออกสีเขียวๆเข้มๆอันนี้ใช้ใบเดียวครับนี่ตัวนี้นี่ทดลองปลูกผักบุ้งดูครับนี่เป็นผักบุ้งนะครับอันนี้ประมาณห้าวันครับ5 วันเทียนแบบนี้คือป้องกันเวลามันโดนลมครับใบมันจะไม่หักให้มันขึ้นตรงๆตรงนี้กำลังเพาะเม็ดไว้อยู่ครับนี่เม็ดผักบุ้งครับเดี๋ยวจะลองปลูกใส่ขวดดูครับตรงนี้ก็เป็นหอมปลูกบนจอกบนเนื้อเป็นผักบุ้งนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม